โอเคครับช่วงบ่ายเรามีไปอีก 2-3 ที่ครับก็เดี๋ยวจะเอาเอกสารไปให้โบรกเกอร์ที่จะทำต่อเรื่องแรงงานนะครับแล้วก็ไปส่งเสื้อบ้านเย็บนะครับแล้วก็ไปรับกระเป๋าที่เย็บไว้บางส่วนนะครับภารกิจช่วงบ่ายก็เดี๋ยวตามผมไปนะครับโอเคครับช่วงบ่ายนะครับภารกิจช่วงบ่ายก็จะมี ไปส่งเอกสารนะครับสำหรับต่ออายุ MOU นะครับลูกน้องอีก2คนซึ่งผมให้โบรกเกอร์เขาช่วยทำให้นะครับเป็นตัวแทนที่จะไปยื่นให้กับเราก็คือคุณหญิงนะครับซึ่งคุณหญิงก็จะอยู่ที่สารกลางนี่แหละครับตรงข้ามบ้านผมเลยสารกลางนนทบุรีแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะแวะไปรับกระเป๋าบางส่วนที่บ้านช่างเย็บนะครับนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะวนไปส่งเอกสารใบเสร็จใบกำกับให้กับลูกค้าอีกท่านหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปบ้านพี่โรสซึ่งเป็นช่างเย็บอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็กำลังเย็บกระเป๋าให้ผมอยู่นะครับแล้วก็จะมีผ้ากันเปื้อนชุดใหม่ไปให้เขาเย็บด้วยก็จะเอาไปให้เขาดูว่าเขาสามารถที่จะเย็บได้ไหมถ้าเย็บได้เราก็จะจัดอุปกรณ์ส่งให้เขาเย็บอีกทีนะฮะครับโอเคก็ตามลำดับนั้นนะครับตามผมไปนะครับโอเคครับสารกลางนนก็วนอยู่2รอบแล้วครับยังไม่มีที่จอดรถเลยนะครับก็ถือว่าหาที่จอดรถยากเหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีนึงครับผมคงจะต้องแอบหลบๆจอดด้านหลังแล้วก็วิ่งเข้าไปส่งเอกสารให้น้องเขานิดนึงละฮะเพราะว่าที่จอดรถไม่มีเลยแล้วก็รถติดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีลัดกันโดยการจอดข้างๆแล้วก็วิ่งไปส่งเอกสารแป๊บหนึ่งวิ่งเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งเอกสารน้องเข้าด้านหลังนี่นะฮะต้องขออนุญาตนะครับก็จอดแบบแอบนิดนึงหลบให้รถด้านหลังเข้า
โอเคครับโอเคครับก็จะยิงไปแป๊บนึงนะคุณหญิงครับครับสวัสดีครับโอเคครับเรียบร้อยนะก็ต้องรีบกลับแล้วก็ส่งเอกสารแบบทางลัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อบ้านช่างนะครับไปตามผมไปเลยสำหรับป้าแง้วนะครับป้าแง้วที่เราจะไปเจอเนี่ยก็คือแกอยู่ที่ซอยวัดกู้นะครับแล้วก็ป้านี่ก็ป้าแง้วนี่ก็คือแกก็เย็บผ้าตั้งแต่แกเย็บผ้าให้เราก็นานแล้วนะครับเป็น10กว่าปีแล้วนะครับแกทำคนเดียวครับเราก็จะส่งงานไปให้เพื่อที่จะแกได้ทำเล่นๆไปบ้างนะครับเพราะว่าก็ทำตามภาษาคนแก่ครับไม่มีอะไรทำก็จะไม่ได้เน้นความรวดเร็วแต่เน้นความสวยงามครับงานไหนที่ไม่ได้ด่วนมากไม่ได้รีบมากเราก็จะส่งให้แกทำนะฮะซึ่งก็ทำด้วยกันมาเป็น10กว่าปีแล้วครับแกก็จะอยู่แถวๆซอยวัดกู้นะครับ
โอเคถึงแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปเอางานกับปลาแงวกันนะครับถึงแล้วครับดีครับป้าเสร็จแล้วเนาะครับอยู่ข้างในเหรอครับโอเคครับไปเอาข้างในโทษนะครับมืดนิดนึงหมดแค่นี้ใช่ไหมป้าโอเคแล้วมีถุงไหมไม่มีเนาะไม่มีโอเคงั้นผมขออนุญาตใส่รองเท้าก่อนจะได้อุ้มทีเดียว34ตัวอืม434จ้ะโอเคงั้นผมแบ่งนี่เลยจ้ะโอเคขอบคุณครับป้าหลังนอนดูนะโอ้เดี๋ยวเอามาเพิ่มให้เนาะจ้ะครับมันมีอะไรอีกไม่รู้ผ้ากันเปื้อนมั้งครับนี่แหละครับแกก็จะทำเล่นๆไปนะครับออเดอร์ไม่เยอะในแกช่วยได้ไปต่อกันที่บางใหญ่นะครับไปหาพี่โรสครับเราจะไปต่อกันที่พี่โรสบางใหญ่นะครับโอเคไปกันเลยเย็บกันมานานเหมือนกันนะครับก็เป็น10กว่าปีครับพี่โรสแกก็จะมีลูกน้องเยอะนะครับแล้วก็ในละแวกนั้นเนี่ยก็จะมีช่างนะครับที่จะไปกระจายสินค้าเพื่อที่จะกระจายงานเพื่อที่จะเย็บงานได้เยอะครับพี่โรสเนี่ยแกสามารถที่จะเย็บงานวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1,000ตัวได้สบายๆบางใหญ่เนี่ยก็จะมีช่างเย็บเยอะครับเย็บได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ากันเปื้อนนะครับหรือสินค้าอื่นๆที่ใหม่ๆก็ขอแค่มีแบบไปให้ดูนะครับแล้วช่างเขาก็จะเสนอราคาในการเย็บมาให้เราก็จะตัดสกรีนหรือปักแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไปให้ช่างก็จะเย็บให้เลยครับแล้ววันนี้ผมไปบ้านพี่โรสก็คือจะไปเอางานกระเป๋านะครับที่เสร็จแล้วบางส่วนแล้วก็เอาเสื้อไปให้เย็บด้วยนะครับเอาเสื้อไปให้เย็บด้วยแล้วก็เอาผ้ากันเปื้อนนะครับไปให้พี่โรสดูด้วยว่าสามารถที่จะเย็บได้ไหม
ถ้าเย็บได้เราก็จะจัดอะไรแล้วก็จัดอุปกรณ์เข้าไปให้เย็บนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพี่โรสครับครับโอเคถึงแล้วบ้านพี่โรสนะครับบางใหญ่ซิตี้
เดี๋ยวเราจะลงไปเอางานแล้วก็เอางานไปส่งพี่โรดด้วยนะครับดีครับมีเสื้อนะขอบนี่คุ้นคอด้วยอันนี้ไม่ต้องเอาลงแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีครับพี่รถพี่รถอยู่ไหมไม่อยู่พออยู่พี่รถโอเคพี่รถอันนี้มีซ่อมนิดนึงนะแล้วก็ซ่อมก็ไม่ด่วนแล้วก็ไอ้นี่ผ้ากันเปื้อนเดี๋ยวพี่รถดูว่าทำได้ไหมครับแล้วก็มีกี่ตัวนะคะยังเหลือพันกว่าใช่ตอนนี้ประมาณ 1,500 ครับก็ทำได้ก็อยากได้เร็วอยู่เพราะว่ามันรับมานานแล้วครับแล้วก็นี่กระเป๋าที่เย็บเสร็จนะครับมีคอกลมมาเนาะคอกลมก็คุ้นคอครับใส่ป้ายงานหมดพอดีเลยค่ะอ๋อดีๆได้เดี๋ยวจะเร่งตัดมาให้ครับโอเคยังไงบ้างใส่ได้อยู่เนาะหมดแล้วเนาะโอเคก็เรียบร้อยครับเราก็จะกลับกันเลยแต่ว่ามีเหลืออีกที่หนึ่งก็คือไปส่งบินใบกำกับลูกค้านะครับอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นทางกลับบ้านพอดีเสร็จแล้วเราก็จะกลับเข้าบ้านกันเลยโอเคก็ซอยนี้จะแคบนิดนึงครับต้องถอยออกอย่างเดียวเลยนี่แหละครับชีวิตคนเมืองกรุงนะครับต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับถ้าคนใจร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องกันได้นะครับเพราะว่าซอยมันเล็กซอยมันแคบการจอดรถก็ไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่ก็นี่แหละครับชีวิตด็อกเตอร์กากนะครับชีวิตของผมก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับทุกวันก็เดี๋ยวจะใช้การดำเนินชีวิตนี่แหละครับทำเป็นคอนเทนต์หรือถ้ามันมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจก็จะหยิบมาเป็นคอนเทนต์ถ่ายทอดผ่านมุมมองของผมนะครับแล้วก็จะนำเสนอ FC ทุกท่านนะครับก็ติดตามกันไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในแต่ละวันก็จะ
นำเสนอให้ได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็การทำช่อง YouTube ของผมนะครับก็ผมตกผลึกแล้วก็คือผมจะนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตการทำงานการดำรงอยู่ในแต่ละวันนะครับถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจะพยายามตัดต่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็นำเสนอผ่านช่องทางวิดีโอแล้วก็อัปโหลดสู่ช่อง YouTube ในช่องของดร.กาก Channel นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ผมจะได้พัฒนาการทำคอนเทนต์ขึ้นไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็ครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องเรื่องของเสียงระบบไมค์แล้วก็ความกล้าในที่สุดก็คือความกล้าของคนทำช่องคนทำคอนเทนต์นี้นะครับก็เริ่มจะมีความกล้าที่จะพูดที่จะคุยกับหน้ากล้องแล้วก็กล้าที่จะนำเสนอในเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนขี้อายนะครับเป็นคนขี้อายไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะนำเสนอกับกล้องนี่ก็ถือว่ายิ่งไปใหญ่เลยต่อหน้าผู้คนก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะครับแต่หลังจากที่ผมทำช่อง YouTube มาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะชินแล้วก็เริ่มที่จะกล้าที่จะพูดนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าในยุคนี้เราจะปฏิเสธการทำ YouTube การทำโซเชียลต่างๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเราจะต้องปรับตัวแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องเคยชินให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อที่เราจะสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปนะครับก็เราจะนำเสนอในแบบของเราเองความเป็นตัวตนของเรานะครับอาจจะไม่ดีเหมือนกับท่านอื่นๆที่เขาดูแล้วจะเป็นมืออาชีพมีความรู้หลากหลายแต่ผมเองก็จะพยายามทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากแฟนๆติดตามนะครับแล้วก็ผมจะพยายามลงคลิปให้ได้สม่ำเสมอแล้วเราจะได้รู้จักกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามในทุกวันขอบคุณครับโอเคครับก็ถึงบ้านแล้วภารกิจวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าภรรยาจะให้ทำอะไรต่อนะครับของป้าแง้วแยกมาแล้วอ่า
โอเคครับพร้อมแล้วเยี่ยมก่อนนะคะไอ้หนูครับผมนะกลับมาถึงบ้านก็ภรรยาก็สั่งงานเรียบร้อยแม่เอาไปส่งไอ้นั่นยังพี่แปลกไปพี่แปลกไปแล้ววะของนั่นฮะหนึ่งหาเก้าอืมออกหาเก้าสิเมื่อนี่ออกเลขอันเลยครับมอนขอลูกน้อง2คนช่วยยกกระเป๋าหน่อยครับครับครับของตอนนี้ลูกเดียวครับอ๋อแล้วนี่แหละครับก็กำลังแพ็คงานกันอยู่เลยของป้าแง้วใส่ถุงใส่อะไรฮะของป้าแง้วของป้าแง้วเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวบอกเขาแยกให้เอ๊ะนี่แหละไปเอาใยกันหาเลยพอดีพานะมันบ้ามันอยากพูดกับตัวนี่ครับครับโอเคครับโอเคลงเลยอันนี้แยกต่างหากครับอันนี้ของป้าแง้วครับของป้าแง้วไปวางบนนี้ก่อนเนี่ยวางบนคือสีดำก็ได้ตอนนี้กระเป๋าบางเผื่อมันคาบเราใส่อันนี้มันถูกต้องครับนี่นะครับก็ภรรยาสุดสวยกำลังแพ็คอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาช่วยมัดใช่ไหมโอเคนี่ครับงานที่กำลังจะเตรียมส่งนะครับต้องแพ็คให้ได้ครบก่อนนะครับชุดนี้